เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันปริมอภิคณาบุราริศนะคะเอาละค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยรวมถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเรานะคะเอาละค่ะวันนี้มีเรื่องมาเตือนภัยกันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ได้รับเรื่องนะคะจากทางสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่า TCC นั่นเองสอบสภาองค์กรของผู้บริโภคสำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเข้าเรื่องกันเลยน้องๆ นะคะส่วนมากก็จะเป็นวัยทำงานแล้วก็นักศึกษาค่ะมองหาห้องเช่าส่วนมากจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะในใจกลางกรุงเทพมหานครที่สัมผัสมาเนี่ยน้องๆบอกว่าจะหาพื้นที่ที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยปรากฏว่าน้องๆ นะคะไปค้นหาห้องพักผ่านเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นลักษณะหาห้องเช่าปรากฏว่าไปเจอในหน้าค่ะหรือว่าเอเจนซี่นี่แหละค่ะหลอกนะคะมีการหลอกเรื่องของเก็บเงินจองค่าห้องพักแต่ผู้เสียหายกลับไม่ได้พักจริงๆค่ะก็คือไม่ได้ห้องเลยพอขอเข้าไปดูห้องหน่อยก็เลื่อนวันเวลามาตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้รวมถึงขอเงินคืนเป็นค่ามัดจำอะค่ะก็ไม่ได้ตอนแรกน้องๆคิดว่าเอ๊มีแค่ตัวเองไหมนะคะที่เป็นผู้เสียหายปรากฏว่าน้องๆก็ไปโพสต์ตามหน้าเพจที่เป็นเพจ Facebook ของผู้เสียหายเองแล้วก็เป็นของผู้ต้องหาเองนะคะรวมถึงเว็บไซต์ที่เป็นที่มาของการโฆษณาห้องเช่าทีนี้ล่ะค่ะก็ไปเจอกลุ่มน้องๆที่เป็นผู้เสียหายด้วยกันมีทั้งชาวไทยชาวจีนนะคะประมาณสัก70คนเป็นผู้เสียหายนะไม่ใช่น้อยๆทีนี้มูลค่าความเสียหายณตอนนี้ประมาณ 700,000 กว่าบาทแล้วเรื่องนี้นะคะกลุ่มผู้เสียหายก็เลยนำหลักฐานนี่แหละค่ะไปแจ้งความที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามโดยก็ให้ข้อมูลนะคะว่าหลังจากติดต่อขอเช่าคอนโดมิเนียมกับนายหน้าคนนี้แล้วที่รู้จักผ่านทางเว็บไซต์หาห้องเช่าซึ่งนายหน้าคนดังกล่าวก็จะให้โอนเงินค่าเช่าก่อนแล้วก็ค่ามัดจำล่วงหน้ารายละประมาณตั้งแต่ 3,000 ไปถึง 110,000 บาทจากนั้นก็ทำสัญญาผ่านทางออนไลน์ค่ะไม่ได้มาเจอกันตัวเป็นๆ นะคะพอถึงวันนัดดูห้องทางนายหน้าก็ไม่ยอมมาเจอแล้วก็บ่ายเบี่ยงจนเลยเวลาสัญญานะคะพอขอเงินคืนกลับไม่ยอมคืนจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้แต่ยังพบการโฆษณาของนายหน้าคนนี้อยู่ผ่านทางเว็บไซต์นะคะหาลูกค้าแล้วก็ใช้ประโยคเดิมๆภาพห้องเดิมๆทางผู้เสียหายก็หวั่นว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างข้อมูลของน้องเอคนหนึ่งละกันเนาะเป็นผู้เสียหายบอกว่าเกิดเหตุช่วงประมาณสักปลายเดือนกันยายนหาห้องให้แฟนนะคะซึ่งได้ทำงานอยู่ในกรุงเทพทีนี้ก็ไปจองห้องเช่าไปเจอคนนี้แหละค่ะเขาก็เรียกเก็บ 5,500 ต่อเดือนแล้วก็ขอค่าล่วงหน้า1เดือนนะคะก็ให้โอนไปเลยค่ะ 10,000 กว่าบาทแต่พอขอไปดูห้องกลับมาให้ดูจากนั้นก็อ้างว่าห้องไม่ว่างอ้าวห้องไม่ว่างแล้วคุณมาโฆษณาตั้งแต่แรกได้อย่างไรทีนี้ด้วยความที่น้องต้องการห้องพักอย่างเร่งด่วนนายหน้าก็เลยเสนอว่ามีอีกห้องนึงนะจะเอาไหมว่างเลยยังไม่มีคนพักนะแต่ว่าราคาจะสูงกว่าเดิมนิดนึงนั่นละค่ะมีการเรียกเงินสูงเข้าไปอีกนะคะ 6,500 บาทต่อเดือนทีนี้ก็ขอเรียกเก็บค่าล่วงหน้า3เดือนค่ะก็อ้างอีกว่าจะคืนเงินก้อนแรกให้ด้วยแต่ขอให้โอนเงินเนี่ยก้อนที่2ห้อง 6,500 เนี่ยมาให้ก่อนน้องก็เลยด้วยความที่ต้องการห้องพักเพราะว่าได้งานแล้วเนาะได้งานใหม่แล้วก็จะเข้าไปทำงานด้วยจะได้มีที่พักใกล้ๆที่ทำงานก็เลยโอนไปค่ะ 19,000 กว่าบาทจากนั้นผู้เสียหายก็ขนย้ายของเข้าไปอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้คีย์การ์ดกับกุญแจนายหน้าคนนั้นบอกว่าตอนนี้วางไว้บนห้องแล้วขึ้นไปเอาได้น้องผู้เสียหายก็ขึ้นไปค่ะขึ้นไปได้คีย์การ์ดจริงๆวางอยู่จริงๆเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้จากนั้นก็กำลังจะขนของขึ้นไปนะคะนิติบุคคลก็วิ่งมาหาเลยค่ะบอกน้องผู้เสียหายว่ายังเข้าพักไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าของห้องอะค่ะ
บอกว่ายังไม่ได้รับเงินจากนายหน้าเลยนะคะมีการเซ็นสัญญาอะไรยังไงเจ้าของห้องไม่รับทราบเลยนะคะดังนั้นนะคะน้องๆคนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะไปพักอยู่ได้ก็พยายามติดต่อนายหน้าคนดังกล่าวติดต่อไม่ได้เงินก็สูญไป 30,000 กว่าบาทแล้วโอ้โหนี่แหละค่ะเป็นความทุกข์ใจตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะน้องก็เลยไปแจ้งความท้องที่ไว้แล้วเรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังมีผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของห้องเช่าด้วยนะคะเจ้าของห้องคอนโดมิเนียมย่านหลัก4มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองบอกว่าเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่านายหน้าคนนี้เนี่ยโอ้โหแสบจริงๆเขาเล่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมานะคะมีการติดประกาศปล่อยห้องของเขานี่แหละค่ะเพื่อเช่าทีนี้ก็มีนายหน้าคนนี้แหละค่ะติดต่อเข้ามาเสนอตัวว่าจะขอเป็นเอเจนซี่ด้วยความที่เจ้าของห้องก็ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ช่วยกันหาผู้เช่าได้เร็วๆจากนั้นเนี่ยทางเอเจนซี่คนนี้ก็คือหาคนเช่าได้ก็เลยมีการนัดทำสัญญา3ฝ่ายเลยค่ะมาเจอหน้ากันทางเจ้าของห้องก็มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้นายหน้าเป็นปกติเลยอ่ะ1เดือนคุณเอาไปนะคะอันนี้คือจบในส่วนของนายหน้าที่ได้ค่าคอมมิชชั่นไปส่วนคนที่เช่าก็จะดีลกันนะคะทำสัญญาระหว่างเจ้าของห้องตัวจริงกับผู้เช่าทีนี้ก็จะต้องโอนเงินให้กับทางเจ้าของห้องนะคะโดยตรงเลยก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้มีปัญหาเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี่เองทางเจ้าของห้องนี่แหละค่ะเอ๊ะไม่ได้ค่าเช่ามาสัก2เดือนละตามทวงถามเจ้าของคนที่เช่าคนเดิมที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่รู้หายไปไหนนะคะมาติดต่อได้อีกทีบอกว่าเอ้าหนูย้ายออกแล้วเอาแล้วใครอยู่ที่ห้องล่ะทีนี้เจ้าของห้องก็เลยไปดูที่ห้องปรากฏว่าเป็นนักศึกษาชาวจีนมาเช่าอยู่ต่อซึ่งทางผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของห้องก็ไม่รู้ปรากฏว่านายหน้าคนนี้แหละค่ะเป็นคนที่ไปบอกคนที่เช่าคนเก่านี่แหละค่ะห้ามไปบอกเจ้าของห้องตัวจริงก็คือมีการตัดตอนแล้วก็เอาคนจีนนี่แหละค่ะมาเช่าช่วงอยู่ต่อนะคะปรากฏว่าให้คนจีนโอนเงินค่าเช่าให้กับนายหน้าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเจ้าของห้องก็ไม่ได้รับเงินดังกล่าวซึ่งคนจีนที่มาเช่านี่ก็เป็นนักศึกษาถูกนายหน้าคนนี้หลอกเงินนะคะเก็บเงินค่าล่วงหน้าไปเนี่ยรวมๆเงินที่สูญไปกับนายหน้าคนนั้นนะคะประมาณ 30,000 บาทโอ้โหทีนี้มารู้ความจริงค่ะก็โป๊ะเลยต่อจากนี้นะคะเจ้าของห้องก็บอกว่าต้องโอนเงินมาให้ผมนะผมเป็นเจ้าของห้องตัวจริงนะคะก็ใช้ล่ามแปลกันสุดฤทธิ์สุดเด็ดกว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะคะเรื่องนี้นะคะผู้เสียหายก็เลยรวมกลุ่มกันไปร้องกองปราบปรามนี่แหละค่ะเพื่อที่จะแบบเอ๊ะเป็นคดีเดียวกันได้หรือไม่เพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยประมาณสัก70คนแล้วที่ให้การตรงกันนะคะว่าได้โอนเงินไปยังนายหน้าคนเดียวกันซึ่งมีผู้เสียหายบางคนเนี่ยเจอตัวจริงของนายหน้าคนนี้ด้วยนะเพราะว่ามีการหลอกลวงเก็บเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บ่ายเบี่ยงว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าอยู่ห้องนะคะมีบางคนค่ะที่ไปตามทวงเงินแล้วคืนมาประมาณสักครึ่งนึงเนี่ยก็มีเหมือนกันทางผู้เสียหายเองก็โอ้โหพฤติการแบบนี้ผู้เช่าแล้วก็เจ้าของห้องนี่แหละค่ะตอนนี้รวมตัวกันเพื่อที่จะเอาผิดแจ้งความช่อโกงประชาชนกับนายหน้าคนดังกล่าวแต่ทีนี้การไปแจ้งความล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการซักถามนะคะผู้เสียหายว่าไปแจ้งความพื้นที่มาหรือยังนะคะบางคนก็ไปแจ้งมาแล้วบางคนก็แจ้งทางออนไลน์นะคะ thaipoliceonline.com บางรายนี่ก็ยังไม่ได้แจ้งความเพราะว่าเพิ่งรู้ตัวว่าถูกหลอกเนาะดังนั้นเนี่ยคดีเนี่ยทางผู้เสียหายเองก็มองว่ากลัวว่าจะไม่คืบหน้าเพราะว่าผู้ต้องหานายหน้าคนนี้ยังลอยนวลอยู่เดี๋ยวเรามีตัวแทนนะคะมาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาหน่อยเป็นการเตือนภัยผู้บริโภคกันด้วยว่าเอ๊ะจะไปเช่าห้องจะต้องดูยังไงดีนะคะที่จะไม่เจอผู้ที่แอบอ้างมาเป็นนายหน้าแล้วก็หลอกเราโอนเงินไปแบบนี้ได้ไปหลายแสนบาทเลยทีเดียวเรามีสายของคุณบีนะคะเป็นตัวแทนผู้เสียหายมานะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟังสวัสดีคุณบีค่ะครับสวัสดีครับคุณบีคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเห็นว่าไปเจอนายหน้าคนนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะหลอกลวงแบบนี้ใช่ไหมคะคุณบีคะใช่ครับก็คือโปรไฟล์ดีมากเลยครับว่าใช้ตัวจริงตัวตนอยู่จริงแล้วก็มีการสมัครเป็นเอเจนซี่กับทางเว็บไซต์หนึ่งด้วยครับก็เลยมีความน่าเชื่อถือมากเลยครับตอนนี้เว็บไซต์ดังกล่าวเขาทราบเรื่องไหมคะว่านายหน้าคนนี้เนี่ยไปหลอกลวงผู้เสียหายหลายคนนะคะ
เว็บไซต์ดังกล่าวทราบเรื่องครับก็รับเรื่องครับแต่เพียงได้เพียงให้แต่ข้อมูลในการสมัครเป็นเอเจนซี่กับทางเว็บไซต์มาครับไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมครับไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาครับค่ะทีนี้การโฆษณาของเขาอะค่ะยังอยู่ในเว็บไซต์หรืออยู่ใน Facebook ส่วนตัวของนายคนนี้คะยังคงมีอยู่ครับ Facebook ก็คือยังเปิดเป็นปกติแล้วก็เพจ Facebook ที่เป็นการเช่าหาคอนโดก็ยังคงมีอยู่ครับ Facebook นี่หมายถึง Facebook ส่วนตัวของนายหน้าคนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็เป็นเพจด้วยครับเพจสำหรับการปล่อยเช่าคอนโดเลยครับค่ะตอนนี้พฤติการนี่พอจะทราบไหมคะว่าเขายังทำอยู่หรือไม่ผมเชื่อว่ายังทำอยู่เพราะว่าเมื่อวันที่พวกเราไปร้องกันนะครับก็ยังมีผู้เสียหายที่ยังโอนให้เขาอยู่ครับผ่านบัญชีเขาแต่เป็นคนต่างชาติครับเป็นคนจีนเลยไม่ทราบเรื่องที่พวกเราโดนจะทำกันอยู่เลยยังโอนให้อยู่ค่ะตอนนี้น้องบีบอกได้ไหมคะข้อมูลที่ดิฉันเห็นตัวเลขการโอนเงินไปเนี่ยประมาณ 100,000 กว่าบาทอันนี้เป็นผู้เสียหายในลักษณะไหนคะอันนี้เป็นของมหาลัยเกิดครับเด็กนักศึกษาที่หาคอนโดเช่าแล้วก็อยากจะอยู่คอนโดเพื่อให้ค่าครองชีพมันถูกลงในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟอะไรประมาณนี้ครับเขาเรียกเก็บเงินค่าล่วงหน้ายังไงบ้างคะน้องบีก็คือในกรณีนี้ก็จะเป็นเรียกประกัน2เดือนล่วงหน้าครับแล้วก็จะมีค่าเข้าอยู่อีก1เดือนประมาณนี้ครับแต่ราคาห้องก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เช่าต้องการที่จะเช่าครับยกตัวอย่างเช่นประมาณ 8,000 บาทก็จะจ่ายค่าล่วงหน้าไปเป็น 16,000 แล้วก็บวกอีก 8,000 นะครับก็จะเป็นเหมือน 8,300 งวดนะครับค่ะอย่างกรณีของน้องบีเจอในเหตุการณ์ในลักษณะแบบไหนอย่างไรคะกรณีของผมเองเป็นการโอน2ต่อครับคือหลอกผมว่ามีห้องราคา 5,500 พร้อมที่จะเข้าอยู่เลยแล้วก็ทำสัญญาออนไลน์หลอกออกมาครับแล้วผมก็ได้ขอดูห้องโดยการโอนมัดจำประกันห้องไปก่อน2งวดก็คือ 11,000 ครับแล้วก็นัดดูห้องกันวันที่1ตุลาที่ผ่านมาแต่เมื่อไปถึงหน้าห้องแล้วก็ไม่ได้เจอกับตัวเอเจนซี่คนนี้เอเจนซี่เลยบอกว่าเอเจนซี่คนนี้ไม่ได้เจอกันแล้วบอกว่าห้อง 5,500 ที่เราต้องการจะมาดูครับมันยังชำรุดอยู่ไม่ได้เลยแต่ที่จริงตามสัญญาแล้วเราต้องเป็นคนเข้าไปดูและเข้าอยู่ได้เลยครับค่ะแล้วพอทีนี้พอห้องราคานี้ไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นห้อง 6,500 เพื่อความต้องการของเราครับที่จะต้องเข้าอยู่เลยแต่เป็นเจ้าของอีกคนนึงแบบนี้ครับค่ะแล้วก็จ่ายล่วงหน้าประกัน2เดือน 6,500 ก็คือหมื่นเท่าไหร่นะประมาณ 13,000 นะครับค่ะแล้วก็จ่ายค่าเข้าอยู่อีก 6,500 เป็น 19,500 อ่ะครับ อันนี้เปลี่ยนห้อง2ห้องแล้วครับค่ะทีนี้ยอดเดิมล่ะคะที่เราโอนไปก่อนหน้านั้นเขาตกลงว่ายังไงคะเขาอ้างว่าเจ้าของห้องเก่ายังไม่คืนให้อ่ะครับก็เลยเข้าห้องนี้ก่อนแล้วก็ยังไม่คืนค่ามัดจำงวดแรกของอีกห้องนึงให้คือ 11,000 ก็ยังไม่ได้คืนครับก็เป็นกลอุบายเนาะน้องบีทีนี้หลังจากนั้นที่เราขนของไปเตรียมจะอยู่ล่ะคะตอนนั้นมันเกิดยังไงขึ้นที่ว่ามีคีย์การ์ดวางไว้นะกุญแจวางไว้นะแสดงว่ามันการประสานงานกันยังไงคะเหมือนอันนี้ครับมีผู้เช่าคนเก่าครับเคยอยู่ห้องอยู่แล้วแล้วก็เขาหลอกเหมือนหลอกผู้เช่าคนเก่าว่าจะมีการจะออกวันนี้จะมีการทำความสะอาดแอร์นะให้ออกห้องไปก่อนประมาณนี้ครับแล้วผมก็ขึ้นไปเอาคีย์การ์ดกับกุญแจได้เลยเพราะว่าอย่างไรเจ้าของห้องคนเก่าก็ต้องออกอยู่แล้วครับแต่เขาไม่ได้ไปบอกเจ้าของห้องที่เป็นเจ้าของห้องจริงๆอะครับว่าจะมีการเปลี่ยนของผู้เช่าสัญญาครับประมาณนี้แล้วก็ตัวผู้เช่าตัวเป็นตัวเจ้าของห้องเองอะครับก็ไม่ได้รับรู้ด้วยว่าเอเจนซี่คนนี้เอาผู้เช่าคนใหม่มาแล้วประมาณนี้ครับเป็นการสวมรอยไปเลยอะครับว่ามีการเช่าต่อเนื่องอย่างเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ส่งเงินให้กับเจ้าของห้องนะครับโอ้โหนี่คือพฤติการคือจริงๆแต่ละคนผู้เสียหายมองว่าเป็นการช่อโกงหรือเปล่าใช่ไหมคะพฤติการขนาดนี้แล้วเนี่ยค่ะใช่ครับในความคิดพวกเราก็คือมันเป็นกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากครับเราอยากให้ตีเป็นช่อโกงประชาชนไปเลยครับประมาณนี้กรณีที่เขาหลอกเจ้าของเขาเรียกว่าคนเช่าเนาะวางคีย์การ์ดไว้นะกุญแจไว้นะจะมีคนมาล้างแอร์แบบนี้เลยใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาขนของออกไหมหรือว่ายังมีเสื้อผ้าทรัพย์สินของผู้เช่าเก่าอยู่กรณีห้อง 6,500 ออกหมดแล้วครับ
ใช่ผู้เข้าเก่าออกหมดแล้วครับก็คือเหมือนเขาเร่งให้เจ้าของห้องคนเก่าออกด้วยเพื่อว่าที่จะล้างแอร์เพื่อให้ผู้เช่าคนใหม่มาเป็นพื้นที่การแบบนี้ครับหลอกนะครับอ๋อแสดงว่าห้องนั้นมันก็จะว่างก่อนหน้าเราที่จะไปสักไม่นานใช่ไหมคะใช่อาจจะ3ชั่วโมง1ชั่วโมงประมาณนี้ครับอ๋ออย่างนั้นเลยก็ยังคงไม่ได้ทำความสะอาดเลยแต่เราต้องการที่จะมีห้องแล้วถ้าเล็กๆน้อยๆเราสามารถทำได้ผมก็จะทำแล้วก็ขออยู่ก่อนนะครับทีนี้ได้รับแจ้งต้องเริ่มงานใหม่ที่กรุงเทพแล้วค่ะครับมาทราบโป๊ะแตกตอนไหนคะว่าโดนหลอกโป๊ะแตกอะครับคือมีคนคอมเมนต์ใต้ Facebook เขาอะครับว่าเอเจนซี่คนนี้ยังไม่ได้โอนค่ามัดจำคืนให้นะผมก็เลยเอ็นใจแล้วทักไปอะครับตอนแรกเริ่มจากคน2คนคือผมกับอีกคนหนึ่งที่เม้นใต้คอมเมนต์แล้วผมก็เลยขออนุญาตทักส่วนตัวไปได้ไหมครับแล้วผมก็เลยสงสัยผมก็เลยไปโพสในเพจคอนโดเพจหนึ่งครับว่าผมจองห้องกับเอเจนซี่คนนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินประกันคืนเลยเขาบอกว่าจะคืนให้ 100% แต่ว่ายังไม่ได้รับคืนเลยหลังจากนั้นก็มีผู้คนในกลุ่มนะครับมาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากผมเลยขออนุญาตเป็นคนจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเองนะครับว่ารวมผู้เสียหายที่เกี่ยวกับเอเจนซี่คนนี้ครับปัจจุบันมันถึงมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนถึง70คนนะครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดอัปเดตตัวเลขผู้เสียหายนี่ประมาณเท่าไหร่นะคะ70คนครับอันนี้ที่ชัวร์เลยประมาณ70คนครับความเสียหายล่ะคะน้องบีความเสียหายตอนนี้น่าจะประมาณ 700,000 กว่าบาทนะครับเกือบจะล้านแล้วนะคุณผู้ฟังโอ้โหถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาทำพฤติการแบบนี้นะคะก็อาจจะนะคะมีผู้เสียหายเนี่ยหลงกลโอนเงินไปเรื่อยๆแต่จริงๆเขาใช้บัญชีของเขาเลยใช่ไหมน้องบีใช่ครับยืนยันว่าเป็นบัญชีตัวจริงแล้วก็ตรงกับบัตรประชาชนครับมีคนยืนยันได้ว่ามีตัวตนอยู่จริงเป็นการผู้เช่าบางรายมีการได้เจอตัวกันและรับเงินผ่านมือด้วยครับใช่วันนั้นที่นักข่าวไปเจอเนี่ยเจอน้องผู้หญิงท่านหนึ่งที่บอกว่าเจอตัวเขาเลยค่ะพี่เขามาแบบมาเจอหน้าเลยพาลูกมาด้วยว่าอย่างนั้นเอาล่ะเรื่องนี้จะมีทางออกอย่างไรวันนั้นตำรวจว่ายังไงบ้างน้องบีในกรณีตำรวจของที่เราไปที่ CIB อะครับก็คือตำรวจแนะนำว่าให้กระจายการแจ้งความตามพื้นที่แล้วก็ให้แจ้งความออนไลน์ถ้าสะดวกอะครับคือหน่วยงานเขาจะไม่ได้รับที่เป็นผู้ออกหมายหรือว่าตรงจะจบตรงนั้นเลยไม่ได้ก็คือให้ทุกคนนะครับไปกระจายกันรวมกันแจ้งความแล้วก็เรื่องนะครับจะไปอยู่ที่ส่วนกลางและกระจายมาให้เขาอีกทีนึงหรือจะไปที่อื่นอีกทีนึงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันจะตกอยู่ตรงไหนเขาเหมือนปัดไปเรื่อยๆครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะมีหนทางทำยังไงต่อครับจริงๆแล้วรวมตัวกันตอนแรกเห็นบอกจะไปปอสว่าอย่างนั้นใช่ไหมน้องบีตำรวจเป็นตำรวจปราบปรามเศรษฐกิจแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรึกษาท่านนี้หน่อยนะคะเรามีสายของคุณภัทรกรที่ปุญญรัตน์นะคะหัวหน้าศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าสอบอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคุณภัทรกรค่ะหรือว่าพี่มิงของเราสวัสดีค่ะพี่มิงค่ะครับสวัสดีน้องฟินครับพี่มิงสวัสดีคุณบีด้วยครับพี่มิงค่ะตอนนี้น้องๆรู้สึกจะว้าวุ่นมากๆหลังจากไปแจ้งความที่กองปราบปรามนะคะตำรวจก็มองว่าเฮ้ยต้องไปแจ้งในท้องที่นะหรือว่าแจ้งความออนไลน์ไปก่อนนะคะว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วน้องๆร้อนใจอยากให้มีการเร่งรัดดำเนินคดีกับนายหน้าคนนี้ให้ถึงที่สุดค่ะพี่บีค่ะแนะนำหน่อยว่าจะทำยังไงดีคะตอนนี้สองแนวทางนะทางคดีอาญาเองเนี่ยเดี๋ยวสภาที่วันนั้นคุยแนะนำกันไปละทางไลน์กลุ่มนะครับว่าเดี๋ยวสภาจะทำหนังสือเหมือนกับทุกเคสที่มีผู้เสียหายจำนวนมากแล้วจากการกระทำผิดของตัวผู้กล่าวหารายเดียวเนี่ยจะทำหนังสือนำส่งไปให้น้อยอย่างน้อยในความเป็นองค์กรเนี่ยมันก็สามารถที่จะกระตุ้นให้หน่วยงานเนี่ยรับเป็นคดีได้โดยเร็วกว่านะครับส่วนมีปรึกษากับส่วนทางคดีของที่สภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยนะครับในคดีเกี่ยวกับทางแพ่งเองเรามองว่าในตัวเว็บไซต์เองเนี่ยแล้วก็ตัวผู้ให้เช่านะครับในฐานะตัวการตัวแทนเนี่ยเขาอาจจะมีส่วนร่วมในการรับผิดในส่วนของหนี้เงินตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเรากำลังดูช่องอยู่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมนะครับว่าตัวเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางนะครับที่ให้ตัวนายศักดาเฉินถลาวนะก็เปิดเผยชื่อได้นะเป็นเอกสิทธิ์ของสภาอยู่แล้วในเมื่อเขาเอาเงินเราไปแล้วก็มีพฤติการแบบนี้นะครับเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยตรงนะครับอาจจะมีการฟ้องแพ่งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้มันก็จะเป็น
การเรียกร้องค่าเสียหายอย่างหนึ่งที่เราไม่จำเป็นต้องไปทางอาญาเสมอไปทางอาญาเนี่ยก็คือเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษจำคุกถูกไหมครับแต่ในแง่ของผู้เสียหายผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะได้เงินคืนมากกว่าถูกไหมครับค่ะค่ะพี่มิ้งคะทีนี้กรณีที่เขาละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เรายังมีช่องทางที่จะประสานงานเขาได้เนาะเดี๋ยวทางรายการก็จะพยายามติดต่อให้เขาชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะพี่มิ้งคะนอกจากนี้ล่ะคะพี่มิ้งแนะนำน้องๆยังไงต่อดีเก็บหลักฐานอะไรไว้ได้บ้างค่ะใช่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานไว้ตอนนี้เข้าใจว่าทุกคนทำอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มแบบนี้ติดตามข่าวสารนะครับของแกนนำที่จะติดตามว่าคดีไปถึงไหนนะครับกับสองอย่างที่เรียนว่าคือทางแพ่งเนี่ยเราหาช่องให้อยู่นะเนื่องจากเนี่ยเรามองตัวเว็บไซต์อ่ะที่เขาเอาบุคคลคนนี้หรือบุคคลคนนี้เข้าไปให้รับบริการรับเงินการจองห้องพักแบบเนี้ยที่เป็นห้องเช่าลักษณะแบบเนี้ยนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ดูเป็นคอนโดดังๆทั้งนั้นเลยเนาะผมก็อาจจะแนะนำว่าในรายๆต่อไปอ่ะแทนที่หนึ่งโอเคอาจจะรู้จักกันทางออนไลน์จริงแต่ถึงเวลาเนี่ยคุณสามารถจะตรวจสอบกับนิติบุคคลได้อยู่แล้วนะว่าห้องนั้นเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ชื่อใครเป็นผู้ให้เช่าหรือว่ามันก็ตรวจสอบอีกขั้นหนึ่งจะได้ไม่เป็นผู้เสียหายในสถานีเท่าที่ดูรายชื่อคอนโดนี่ก็เป็นแบรนด์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันมีนิติบุคคลอยู่แล้วครับค่ะตรงนี้เรามองว่ามันจะเป็นคดีผู้บริโภคไหมคะโดยหลักมันเป็นมีการซื้อมีผู้ซื้อมีผู้ขายมีผู้ให้บริการแบบนี้มันถือเป็นคดีผู้บริโภคอยู่แล้วครับค่ะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคมองว่าจะทำหนังสือไปที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าจี้ไปตรงกองปราบปรามได้เลยคะพี่มิ้งคะเดี๋ยวเราจะรวบรวมรายชื่อนะอาจจะต้องประสานกับทางคุณบีครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ที่ร้องเรียนมาที่สภาเองเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก27รายมูลค่าประมาณแค่200,000แต่เมื่อกี้ฟังจากคุณบีเนี่ยว่าจะมีประมาณอยู่สัก70กว่ารายแล้วก็มูลค่าเสียหายประมาณ700,000เนี่ยอาจจะเอารายชื่อพวกนี้นำส่งไปแล้วเดี๋ยวกระบวนการในการดำเนินการในแง่ของธุรการของทางกองปราบเองเนี่ยเขาจะดำเนินการเนี่ยอย่างน้อยเราก็สามารถจะมีทำหนังสือส่งคดีไปทำหนังสือทวงถามได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะหนึ่งที่ระหว่างหน่วยงานเนี่ยที่เราทำด้วยร่วมกันนะครับก็มีช่องทางอยู่นะคะน้องบีมีข้อมูลที่จะสอบถามทางสภาองค์กรของผู้บริโภคไหมคะครับต้องกลัวว่าตอนนี้พวกเรากังวลกันว่าผู้เสียหายครับจะมีการหนีหรือว่าไปที่อื่นแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าระยะเวลาจากการติดตามมันจะนานเท่าไหร่ประมาณนี้ครับที่เรากังวลกันนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเร่งรัดเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกหรือแนะนำไปสักครู่นึงว่าโดยปกติผู้เสียหายมีความประสงค์ที่อยากจะได้เงินคืนมากกว่าถูกไหมครับเนาะเราอาจจะฟ้องคดีแพ่งโดยอาจจะมีตัวนายศักดาโฉมเฉลาเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางแล้วตัวผู้ให้ห้องพักที่รู้อยู่แล้วว่านายโฉมฉลาวมีพฤติกรรมแบบนี้มันถือว่าเป็นตัวหลักการของกฎหมายคือเป็นตัวการตัวแทนนะครับอาจจะฟ้องแพ่งเนี่ยเพราะว่าหลายๆบัญชีเท่าที่ทราบก็คือมีการอายัด อยู่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่าถ้ากระบวนการรอทางอาญาเนี่ยมันเคลื่อนช้ากว่าจะไม่ได้เงินที่ถูกอายัดเนี่ยอย่างน้อยถ้าฟ้องแพ่งคำตัดสินออกมาเร็วตัวจำเลยไม่มาศาลแบบนี้ก็สามารถจะเอาเงินที่ถูกอายัดจากแบงก์ออกมาคืนให้กับผู้บริโภคได้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นช่องทางที่เลยนะครับก็มีคำถามหนึ่งคือในวันนั้นที่เราไปกันนะมีคำพูดหนึ่งที่ทำให้พวกเราแบบรู้สึกว่าท้อมากกับการตามคือพวกเราไม่ได้เงินคืนแน่นอนนะครับผมอย่างที่บอกว่าหนึ่งตัวทรัพย์มีเข้าใจว่าหลายๆคนอายัดกันหมดแล้วเนาะถ้าพี่มิ้งมองในส่วนของประเด็นที่หลายๆคนไปแจ้งอายัดกับบัญชีเนาะตามขั้นตอนของเขาเนี่ยบัญชีพวกเนี้ยเงินน่ะโอนเข้าไปได้แต่ว่าจะถอนไม่ได้เนี่ยถ้าเรามีคำพิพากษาในทางแพ่งเองไอ้เนี่ยเราก็สามารถจะคำสั่งศาลเนี่ยไปให้ที่แบงค์แล้วก็ไปขอรับทรัพย์ในแง่ของตัวที่เรามีคงเหลืออยู่ในบัญชีของนายถังดางนี่ได้นะครับตอนนี้น้องๆแต่ละคนคืออายัดกันด้วยใช่ไหมบัญชีอายัดเรียบร้อยแล้วน้องบีเนาะอายัดครับแต่ว่าค่อนข้างมีหลายบัญชีมากเลยเพราะว่าวันที่พวกเราไปกันนะครับยังมีการโอนให้อยู่เลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าผ่านบัญชีไหนอะครับค่ะอ๋อน่าจะมียังมีผู้เช่าห้องบางรายโอนให้อยู่เลยครับอย่างนี้ต้องแนะนำว่าให้รีบแจ้ง
นะคะอายัดบัญชีทันทีเพื่อที่จะไม่สะดวกต่อการถอนเงินออกไปนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับในกรณีรายนี้ไม่ใช่บัญชีม้าเนี่ยมันก็ยังพอที่จะติดตามทรัพย์ได้ไม่ได้ยุ่งยากมากกับบัญชีม้าที่ทันทีที่ไปแล้วมันมีบัญชีแถว1แถว2แถว3แบบนี้อาจจะติดตามยากครับแต่ว่านี่มันมีบุคคลตัวตนแล้วก็ใช้ชื่อบัญชีจริงเนี่ยเชื่อว่าติดตามเงินไม่ยากหรอกครับมันก็จะแตกต่างจากคดีออนไลน์อย่างเช่นตำรวจไซเบอร์ติดตามบัญชีม้าใช่ไหมคะพี่มิ้งคะใช่ครับใช่ครับอันนั้นจะยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็ทำเป็นกระบวนการนะครับเอาละค่ะพี่มิ้งอยากจะทิ้งท้ายเตือนภัยยังไงดีเรื่องนี้ค่ะครับอยากจะเตือนนะครับในส่วนของโอเคนะบุคคลถูกต้องชัดเจนเนาะเรามีช่องทางในการตรวจสอบนะครับเวลาไปหาห้องเช่าที่เป็นอยู่ในคอนโดที่มีชื่อเสียงแบบนี้นะครับส่วนงานนิติบุคคลเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลได้นะครับว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ปล่อยห้องเช่าเนี่ยมันถูกต้องตรงกับที่เราประสงค์ที่อยากจะไปขอเช่าหรือเปล่าเนาะอาจจะตรวจสอบก่อนที่จะทำสัญญาอย่างน้อยเนี่ยให้ทางนิติเนี่ยเขาติดต่อกับผู้ให้เช่าหรือเจ้าของห้องตัวจริงว่ามันมีการปล่อยเช่าแบบนี้จริงหรือไม่นะอันนี้ผมว่าเป็นการที่จะสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ครับเอาละค่ะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราตามต่อในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆผู้เสียหายทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องบีด้วยที่มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณพี่ภัทรกรที่บุญรัตน์นะคะหัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภควันนี้ขอบคุณทั้งสองสายมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีคุณบีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะนี่แหละค่ะตอนนี้เตรียมนะคะเอาผิดทั้งคนที่มาหลอกลวงแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะคะรวมถึงเจ้าของห้องพักที่อาจจะเป็นผู้ว่าจ้างคนดังกล่าวไหมพอจะรู้พฤติกรรมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้อันนี้ก็เดี๋ยวไปชี้แจงกันได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณศักดาฟังอยู่เนี่ยเราเปิดช่องทางให้คุณได้ชี้แจงนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมถึงมีลักษณะการหลอกลวงโอนเงินไปแบบนี้หรือเปล่านะคะชี้แจงกันได้แล้วก็ทางผู้เสียหายเองก็อยากให้มาเคลียร์กันหน่อยนะคะว่าด้วยตามข้อกฎหมายกันไปเลยละกันเนาะเรื่องนี้เอาละค่ะไปเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้มาเตือนภัยเรื่องของสินค้าที่เป็นสินค้าปลอมตอนนี้นะคะกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเขาไปทลายโกดังเก็บอาหารเสริมนะคะทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงปลอมยี่ห้อดังซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีการขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดฮิตกันด้วยเรื่องนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากทางประเทศไทยนะคะถูกสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐจัดอันดับนะคะสถานะการค้าอยู่ในบัญชีประเทศที่ถูกจับตาในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาประกอบกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้รับการแจ้งเบาะแสว่ามีการจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับคนและก็สัตว์เลี้ยงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังอย่างผิดกฎหมายเมื่อทางผู้บริโภคซื้อไปรับประทานก็อาจจะเกิดอาการข้างเคียงแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะเรื่องนี้นะคะทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีการสั่งการให้ทางกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาค่ะทำการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดจนทราบว่ามีบุคคลที่ลักลอบจำหน่ายสินค้าปลอมโดยแอบอ้างว่าเป็นสินค้าจริงนะคะราคาโรงงานว่าเช่นนั้นก็คือราคาถูกมีสถานที่จำหน่ายและเก็บสินค้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะดังนั้นก็มีการสั่งการให้ทางพันตำรวจโทพยาวทองเสนนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมกับผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ค่ะนำหมายค้นของศาลนะคะทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าตรวจค้นสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุนัขที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายยี่ห้อแอนทิโนซึ่งผลการตรวจค้นนะคะก็ไปพบสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าก็ปลอมนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรีนั่นเองผลการตรวจค้นพบสินค้าประเภทยาทางสัตวแพทย์ก็มีการใช้ยาในลักษณะแบบนี้ค่ะกับอาการอักเสบแล้วก็เป็นอาหารเสริมให้กับสุนัขด้วยมีหลากหลายสินค้าเหลือเกินนะคะแล้วก็ยังมีอาหารเสริมสำหรับคนด้วย
โอ้โหหลากหลายน่ากลัวจริงๆไม่รู้ว่าเราซื้อไปหรือยังนะคะนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ของใช้ต่างๆด้วยนะคะเช่นลำโพงและวัตถุหรือสิ่งของลามกที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆจำนวนทั้งสิ้น 10,000 ชิ้นนะคะรวมมูลค่าความเสียหายหรือมูลค่าตามราคาท้องตลาดกว่า10ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดไว้เป็นของกลางนะคะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรซื้อหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรนั่นเองเพื่อให้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะได้มีหนังสือนะคะไปถึงแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ดังกล่าวด้วยเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลการมีสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าในการวางจำหน่ายต่อไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีข้อมูลมีเบาะแสหรือว่าเรื่องราวร้องเรียนนะคะกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็โทรไปได้นะคะสายด่วนมีให้โทรด้วย1202นอกจากเรื่องแจ้งเบาะแสแล้วนะคะก็สามารถปรึกษาเรื่องคดีที่เป็นลักษณะน่าจะต้องมูลค่าสูงหน่อยนะเพราะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะดูในเรื่องของคดีที่มีหลักสูงถึง100ล้านบาทแต่ก็จะมีแผนกในเรื่องของการปราบปรามในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะใครละเมิดสิทธิ์ตรงนี้ก็จะมีผอ.ส่วนที่มีผู้เชี่ยวชาญนะไปตรวจสอบแล้วก็มีอำนาจในการขอศาลหมายศาลไปตรวจค้นได้ตรวจยึดได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะไปเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้อยากจะเตือนภัยกันหน่อยเพราะว่าตำรวจเอาจริงแล้วนะคะการขายปืนผ่านทางออนไลน์เพราะว่าที่ผ่านมามีคดีที่สะเทือนใจสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศเนาะสำหรับการกราดยิงในห้างดังแห่งหนึ่งเนาะก็จะเป็นเด็กอายุแค่14ปีที่ซื้ออาวุธปืนนี่แหละค่ะมาดัดแปลงก่อนที่จะนำไปยิงในห้างสรรพสินค้าที่สยามพารากอนนะคะเมื่อวันต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองก็เกิดความสูญเสียขึ้นมีผู้เสียชีวิตด้วยมีผู้บาดเจ็บด้วยเรื่องนี้นะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงตำรวจไซเบอร์ด้วยนะมีการระดมกวาดล้างค่ะอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายทั่วประเทศเลยเพื่อเป็นการป้องปรามเหตุความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งมาตามคดีความคืบหน้ากันหน่อยค่ะก็คือว่ามีการจับกุมตัวคนที่เป็นผู้ขายกระสุนให้กับเด็กอายุ14ปีได้จำนวน4คนซึ่งตอนนี้เนี่ยนำตัวไปฝากขังศาลแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังครบกำหนดการควบคุมตัวแล้วก็สอบปากคำเรียบร้อยแล้วการสืบสวนของตำรวจพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเด็กจากการจำหน่ายกระสุนให้นะคะแล้วก็เปิดบัญชีม้ารับโอนเงินจากการซื้อขายกระสุนอุปกรณ์ดัดแปลงสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยท้ายคำร้องฝากขังของพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะว่ากลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เห็นว่าโทษเนี่ยสูงนะคะจึงมีการคัดค้านการประกันตัวนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่อยากให้มายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานส่วนการขยายผลนะคะการป้องปรามเหตุจากอาวุธปืนทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ระดมตำรวจในสังกัดแล้วก็สั่งการออกกวาดล้างอาวุธปืนทั่วประเทศกว่า114เป้าหมาย40กว่าจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มที่ลักลอบผลิตแล้วก็ครอบครองและจำหน่ายอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะส่วนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่มีการตรวจค้นนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะมีการมอบหมายให้ทั้งชุดสืบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ให้ทำการสืบสวนนะคะตรวจสอบผู้ลักลอบซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์อย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีการขายอย่างเปิดเผยเลยค่ะไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งเรื่องนี้นะคะตำรวจก็มีการขยายผลจากเพจจำหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์จนทราบว่าผู้ที่ซื้อขายอาวุธปืนเนี่ยผู้จำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ไหนโดยทางพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงค่ะท่านเป็นผู้บังคับการสอท.1ได้มีการ
นำหมายตรวจค้นของศาลอาญาเข้าไปตรวจค้นที่บ้านเลขที่471/8นะคะตรงประชาสงเคราะห์2/1เขตดินแดงนี่เองกรุงเทพมหานครก็ไปพบกับผู้ต้องหาชื่อนายสัญญาอายุประมาณ35 ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็ยอมรับค่ะว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แหละค่ะแล้วก็นำตรวจค้นก็ไปเจอพวกอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกซอง1 กระบอกแล้วก็มีกระสุนปืนด้วยหลายขนาดเลยค่ะมีทั้งขนาด9 มม. 11ขออภัยขนาด12จำนวน74 นัดอันนี้คือกระสุนปืนนะคะไม่ถนัดกับยี่ห้อปืนเลยทีเดียวมีทั้งอาวุธปืนสั้นปืนยาวลูกกระสุนปืนขนาด9 มม. ซองแมกกาซีนอีกค่ะซองหนังพกในเขาเรียกว่าซองหนังที่เอาไว้ใส่กระสุนนะคะโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้ก็ตะลึงกับเขาเรียกว่าของกลางเหมือนกันนะมีเข็มขัดใส่ลูกกระสุนอีกทางผู้ต้องหาเองเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าเป็นผู้จำหน่ายทางตำรวจก็เลยมีการรวบรวมจับกุมนะคะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเรื่องนี้นะคะผบ.ตร.คนใหม่ก็ออกมากำชับในเรื่องข้อกฎหมายการซื้อขายปืนสั่งการตำรวจสอทตั้งทีมจับกุมเว็บไซต์ขายปืนเถื่อนทันทีด้วยนะแล้วก็พร้อมเสนอทางมหาดไทยให้แก้กฎหมายสกัดนำเข้าปืนที่มีการดัดแปลงด้วยตอนนี้เขาเรียกว่าแบล็งกันนะคะให้เป็นเขาเรียกว่าตีเป็นปืนจริงไม่ใช่อาวุธสิ่งเทียมแล้วนะคะคุณผู้ฟังมีความรุนแรงทำให้ถ้าเกิดว่าโดนใครเนี่ยยิงใครเข้าไปเนี่ยก็ถึงชีวิตเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็อยากให้มีการแก้กฎหมายให้เอาผิดอย่างจริงจังให้กฎหมายมันเข้มข้นขึ้นนะคะเรื่องนี้ดังนั้นนะคะฝากไปถึงทางผู้ปกครองด้วยนะคะให้สังเกตลูกหลานว่ามีพฤติการที่ติดเกมหรือเปล่าหรือว่ามีพฤติการชอบปืนไหมอันนี้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษด้วยค่ะเรื่องนี้ต้องกำชับแล้วก็เป็นหูเป็นตาร่วมกันเรื่องที่เป็นเหตุการณ์กราดยิงนี่มันสะท้อนไปถึงภาพในครอบครัวด้วยว่าเป็นมายังไงนะคะเด็กมีพฤติการแบบไหนอย่างไรตรงนี้มีการเยียวยาผู้เสียหายไปแล้วเนาะเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ของคนไทยทุกคนนะคะที่จะหันมาดูแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมืองเนี่ยต้องแก้ไขกฎหมายให้เข้มข้นขึ้นในเรื่องการใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนให้มันนะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขกันค่ะเรื่องนี้เนาะเอาละค่ะไปช่วงต่อไปกันเลยค่ะไปติดตามช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์กันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปกันสักนิดนึงนะคะเรื่องทั่วไปที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องใช้สิ่งของบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า DIY ชื่อเต็มก็คือ Do It Yourself ซึ่งหลายคนเนี่ยตอนนี้นิยมดูคลิปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok หรือ Facebookมันมีคนผลิตคอนเทนต์ทำด้วยตัวเองซ่อมด้วยตัวเองเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปเชื่อทั้งหมดค่ะเพราะมันมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบางอย่างที่ถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญถ้าไปทำตามนั้นอาจจะได้รับอันตรายอย่างเช่นมีคลิปหนึ่งค่ะมีผู้เผยแพร่ทาง YouTube เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมหลอดไฟ LED บางทีนะคะอาจจะได้รับอันตรายก็เป็นได้มาลองฟังตัวอย่างจากตรงนี้กันก่อนค่ะอาจารย์แก้วคะเรื่องของการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านด้วยตัวเองตามคลิปเนี่ยบางทีมันก็มีประโยชน์ก็คือประหยัดไม่ต้องตามช่างมาซ่อมแต่เห็นบอกว่ามันมีบางอย่างที่ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วเผลอไปทำตามก็อาจจะได้รับอันตรายอย่างเช่นคลิปอะไรคะอาจารย์วันหนึ่งบ้านผมเนี่ยหลอด LED มันก็ดับพอดับแล้วก็ต้องเปลี่ยนรีบเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยผมนึกเอ๊ะหลอดนี้มันยังไม่ถึงตามชั่วโมงที่เขาบอกเอาไว้เขาโฆษณาเขาบอกว่าเป็น10,000 ชั่วโมงใช่ไหมปกติอะคิดว่ามันคงไม่ถึง 3-4,000 ชั่วโมงมั้งทำไมมันเสียก่อนอื่นเนี่ยผมก็เข้าไปดูก่อนว่าหลอด LED เนี่ยควรจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงก็ฉลาดซื้อก็เคยมีการทดสอบปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะชั่วโมงที่เขาก็บอกไว้โฆษณาไว้เนี่ยมันเป็นการทดสอบเมื่อเขาไม่ปิดเลยเปิดแล้วไม่ปิดเลยแล้วก็นับชั่วโมงเอา
แล้วก็เข้าใจว่าอยู่ในห้องแอร์ด้วยปกติเนี่ยหลอดเป็น LED เนี่ยถ้าเราเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความเสื่อมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเปิดแล้วเขามักจะไม่ปิดเพราะว่ามันกินไฟน้อยค่าหลอดอาจจะดูแพงกว่าค่าไฟด้วยซ้ำซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ก็พยายามจะที่จะไม่ปิดบ่อยยกเว้นเมื่อจะขึ้นนอนก็ค่อยปิดหรือว่าเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้นานๆจะปิดคือหลอด LED เนี่ยก็คือหลอดไฟรุ่นใหม่ที่ตอนนี้นำมาทดแทนหลอดไฟเก่าๆที่เสียตามบ้านของเรานั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ครับหลอด LED เนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นหลอดเล็กนิดเดียวนะเล็กมากเลยเรียงกันเขาจะว่าเรียงเป็นวงกลมนะฮะเข้าต่อเป็นวงจรซึ่งเราเรียกว่าต่ออนุกรมซึ่งการต่ออนุกรมเนี่ยถ้ามีหลอดหนึ่งเสียเนี่ยหลอดอื่นจะไม่ติดเลยเพราะไฟจะเข้าไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยในคลิปที่เขาทำการซ่อมหลอดพวกเนี้ยเขาก็แนะนำว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้ก่อนว่า12หลอดเนี่ยต้องดูก่อนว่าหลอดไหนเสียวิธีทดสอบของเขาคือเขาเอาแหนบที่เราใช้ถอนขนเนี่ยนะฮะเอามาแล้วก่อนอื่นเนี่ยก็จะเอาเทปพันสายไฟซึ่งเป็นสีดำๆนั่นน่ะมาพันบริเวณที่ใช้มือจับคือพันหนาพอสมควรเพราะว่าเวลาเราเอาส่วนที่เป็นเหล็กที่เป็นปลายแหนบเข้าไปแตะที่บริเวณหัวกับท้ายของแต่ละหลอดเล็กๆเนี่ยนะฮะมันเป็นการเข้าไปทำสะพานไฟให้ไฟเข้าไปครบวงจรในแหนบเนี่ยจะมีกระแสไฟฟ้านะซึ่งอันเนี้ยมันก็ดูว่าเป็นอันตรายมากนะถ้าเด็กไม่รู้หรือถ้าคนไหนที่ไม่ระวังให้ดีเนี่ยคือไฟ220ดูดเลยนะคือในคลิปที่อาจารย์อธิบายเนี่ยก็คือภายในวงจรของหลอด LED เนี่ยในคลิปเนี่ยเขาทำโดยการทดสอบเอาแหนบถอนขนไปทดสอบว่าไฟตรงนั้นมันเป็นยังไงมันเสียอะไรยังไงแล้วถึงทำการซ่อมอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์คือปลายแหนบข้างนึงจะแตะตรงปลายข้างนึงของหลอด LED เล็กๆนะค่ะอีกข้างนึงก็จะข้ามไปปลายหนึ่งของหลอด LED หลอด LED ที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะคือลักษณะก็คือเป็นการเอาสะพานไฟเนี่ยเข้าไปเชื่อมให้ไฟเนี่ยครบวงจรอ๋อแต่ว่าใช้เป็นแหนบแทนใช่ไหมคะใช่ถ้าแหนบมันไปจับที่หลอด LED เล็กอันไหนเนี่ยแล้วไฟติดเนี่ยแสดงว่าอันนั้นอ่ะเสียลักษณะการต่อที่เขาเอาแหนบไปจับเนี่ยเขาเรียกว่าต่อคร่อมภาษาช่างไฟเนี่ยเขาเรียกต่อคร่อมค่ะพอต่อคร่อมแล้วเนี่ยงัดเอาหลอดนั้นทิ้งเสร็จแล้วมันก็จะมีสายไฟเล็กๆมองเห็นเนี่ยโผล่มาเป็นสายไฟของเจ้าหลอดที่เราคัดออกไปแล้วเนี่ยก็บอกว่างั้นเราก็ไปเอาเศษอลูมิเนียมเช่นอลูมิเนียมที่มาจากที่เขาใส่บรรจุยานะฮะนึกออกไหมในเวลาแผงยามันเนี่ยแผงนั้นอะยานั้นอะจะอยู่ในแผงอลูมิเนียมก็เอานั่นแหละมาแทนมาแล้วก็มาวางแปะลงไปมาต่อแทนอาจจะติดด้วยสกอตเทปก็ได้มันได้กลายเป็นสะพานไฟคือทำให้ครบวงจรเพราะฉะนั้นพอมันครบวงจรแล้วเนี่ยหลอดก็จะติดได้นะก็ดูแล้วก็มันก็มีเหตุผลดีนะมันก็ดูง่ายดีนะแต่ปรากฏว่าพอเราไปดูคำที่เขามีคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้แสดงความเห็นพออ่านไปแล้วทั้งหมดเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าคนที่เขาต่อไฟอันนี้ที่เขาแก้ปัญหาเนี่ยเขาเป็นช่างไฟเวลาช่างไฟทำอะไรเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าต้องระวังอะไรแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะมีปัญหานะเพราะมีคนหนึ่งเขาให้ความเห็นว่าเขาไม่ได้อวดเก่งหรือจะแย้งอะไรนะแต่เขามาดูเนี่ยเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลอดไฟเนี่ยถึงมันติดจริงนะแต่เดี๋ยวอีกหน่อยหลอดที่เหลือก็เสียตามเพราะว่าอะไรมันมาจากไอ้แหล่งเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นอายุของมันไม่ควรจะต่างกันถ้ามันเสียอันหนึ่งอันต่อไปมันก็เสียคือเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องนึกบริจัยนะก่อนจะซ่อมนะว่าแม้ว่าจะไปให้เขาซ่อมไปตามร้านเนี่ยนะคือถ้าซ่อมชิ้นหนึ่งส่วนอื่นจะเสียต่อไหมเพราะถ้ามันเก่าค่ะมันซ่อมอันนี้หนึ่งไปเดี๋ยวอีกส่วนก็เสียเดี๋ยวอีกส่วนก็เสียเดี๋ยวอีกส่วนก็เสียไปมาไม่คุ้มค่าซ่อมซื้อใหม่ดีกว่าในวงจรของหลอด LED เนี่ยมันอาจจะมีหลายหลอดแต่ว่าสิ่งที่เขาแนะนำในคลิปก็คือว่าไปทดสอบซิว่าแต่ละหลอดย่อยนั้นเนี่ยหลอดไหนไฟขาดทำให้ไฟวิ่งไม่ครบวงจรด้วยการใช้แหนบถอนขนซึ่งดิฉันก็มองว่ามันอันตรายนะอาจารย์แหนบถอนขนถ้ามันเปลือยๆอ่ะโหมันก็คือถ้าไฟวิ่งผ่านแล้วเราเอามือไปจับเนี่ยก็ไฟดูดได้เหมือนที่อาจารย์บอกแต่นี่เขาเอาเทปพันสายไฟซึ่งมันเป็นฉนวนอะพันอย่างดีเลยผมเห็นแล้วก็พันไว้อย่างดีนะฮะก็คือพันตรงกลางใช่ไหมพันเกือบทั้งด้ามเลยเหลือแต่ปลายที่เป็นโลหะเปลือยอยู่เพราะฉะนั้นไฟมันก็เข้าปลายหนึ่งแล้วก็วิ่งไปใต้อีกปลายหนึ่งที่เราพันแล้วก็ไม่ออกอีกปลายหนึ่งอย่างนั้นนะฮะค่ะแล้วการใช้อลูมิเนียมมาต่อแทนสายไฟก็อันตรายนะอาจารย์มันได้พักหนึ่งแหละเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง
ช่างที่เขาแนะนำเนี่ยที่มาสอนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะให้ง่ายให้ดีขึ้นเนี่ยก็ให้ไปใช้ลวดนะลวดอาจจะเป็นลวดสายไฟธรรมดาเนี่ยแล้วมาบัดกรีคนที่เขาก็ไปให้ความเห็นเขาบอกว่าอย่างนี้นะมันจะทำให้หลอดอื่นที่เหลือเนี่ยโหลดกระแสไฟเพิ่มขึ้นค่ะเพราะปกติเนี่ยเวลากระแสไฟเข้าไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าโหลดมันจะแบ่งกันเท่ากันใช่ไหมใช่แต่พอหลอดดึงหายไปโหลดมันก็ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งก็อาจจะทำให้ร้อนขึ้นมีปัญหาไหมก็มีคนบางคนบอกว่าได้ทดลองทำแล้วแป๊บเดียวไฟไหม้เลยก็แสดงว่าหลอดย่อยอื่นมันโอเวอร์โหลดนั่นเองก็คือทำงานหนักมันก็เลยร้อนเร็วแล้วก็ไฟติดพลึบเลยใช่ไหมฮะอาจารย์คือมันคงเก่าพอๆกันแหละนะฮะมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นหลอดใหม่ก็ไม่เท่าไหร่คือบางคนก็บอกว่างั้นไปแกะจากหลอดอื่นที่เสียแล้วมาใส่แทนคือสรุปแล้วเนี่ยผมว่ามันยากกับไปซื้อหลอดใหม่นะแล้วหลอด LED ตอนนี้มันก็ถูกลงนั่นน่ะสิอาจารย์มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมอาจารย์เขาบอกว่าคนที่จะซ่อมได้เนี่ยควรจะเป็นช่างนะคนที่ไม่ใช่ช่างเนี่ยอย่าทำแต่ก็มีคนนึงบอกว่ามันเหมาะกับบ้านที่อยู่ไกลๆนะที่เข้าเมืองยากซ่อมชั่วคราวซ่อมชั่วคราวได้ซ่อมชั่วคราวไม่ได้นะแต่ว่าถ้าไปซ่อมแบบกะใช้นานเนี่ยอันตรายแล้วถ้ามีมากกว่า2จุด1จุดเป็น2จุดเป็น3จุดเนี่ยอย่าทำนะทิ้งเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะเพิ่มปัญหาแล้วล่ะเนื่องจากว่าแสดงว่าหลอดมันผิดปกติค่ะความคิดเห็นเท่าที่อาจารย์เล่ามาก็คือน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าอย่าซ่อมเลยหลอด LED ใช่ไหมคะถ้าคุณมีบ้านอยู่ในเมืองใกล้กับร้านขายหลอดไฟฟ้าไปซื้อหลอดใหม่มาเปลี่ยนเถอะเพราะมันอันตรายใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับความจริงเนี่ยผมเคยพยายามจะซ่อมพัดลมกันพัดลมเนี่ยมันคอหักพัดลมเนี่ยเรามักจะยกหัวขึ้นยกให้ตัวใบเนี่ยตัวพัดลมเนี่ยหน้าเขาขึ้นลงได้ใช่ไหมค่ะตามมุมที่เราต้องการพอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยพออายุมากแล้วมันคอหักลงไปมันยกขึ้นไม่ได้ก็มี DIY ใน YouTube เหมือนกันบอกว่าให้ถอดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ให้ขันน็อตผมก็ทำแต่ปรากฏว่าขันไม่ได้แล้วขันไม่อยู่เป็นเพราะว่าความที่มันถูกหักคอขึ้นลงเนี่ยมันสึกมันก็เลยใช้ไม่ได้เพราะนั้นอันนี้ก็ไม่อันตรายคือพอไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่อุทาหรณ์สำหรับเรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ Do it yourself ตามในคลิปนี่อาจารย์จะให้ข้อเตือนใจกับผู้ฟังยังไงคะคือก่อนจะทำเนี่ยหาคนที่พอจะรู้คุยกับเขาก่อนหรือไม่ก็ไปถามช่างไฟที่เราพอรู้จักนะว่ามันทำได้ไหมอธิบายให้เขาฟังถ้าเขาบอกว่าทำได้ก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือถ้าไม่แน่ใจนะแล้วไม่รู้จักเรื่องไฟฟ้าดีพอไม่รู้จักวิธีป้องกันการที่ถูกไฟดูดเนี่ยนะให้ตัดสินใจว่าซื้อใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่คุ้มถ้าเราเกิดโดนไปดูดเนี่ยมันอันตรายมากค่ะและอีกอย่างนึงก็คือคลิปต่างๆที่สอนเราทำโน่นทำนี่เนี่ยตอนนี้มันมีเยอะมากอาจารย์จะให้ข้อเตือนใจยังไงว่าเอ๊ะดูแล้วทำตามหรือไม่คือคนทำคลิปเนี่ยเขาได้ประโยชน์คือคอนเทนต์ของเขาเนี่ยหรือว่าเนื้อหาเนี่ยถ้าคลิปนั้นได้มีคนดูเป็นแสนเนี่ยหรือถึงล้านเนี่ยเขาได้เงินค่ะนะเขาได้เงินได้รูปดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคนก็พยายามพูดเพื่อให้คนเชื่อและให้คนเขาสนใจจะเห็นว่าคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนหรือฟ้องร้องกันเนี่ยทนายความจะออกมาเป็นแถวเลยหรือว่าซ่อมบ้านอย่างเงี้ย คือเขาได้ประโยชน์จากจำนวนคนที่เข้าไปดูเพราะ YouTube เขาถ้ามีคนเข้าไปดูมากเขาก็ขายโฆษณาได้ใช่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นผลประโยชน์เราดูเอาประโยชน์แต่ต้องคิด อันนี้คือคิดก่อนเชื่อที่แท้จริงเลยว่าเชื่อว่าใช้ได้ทำได้ไหมและเชื่อว่ามันปลอดภัยไหมความปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อทุกอย่างในโลกออนไลน์นะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok หรือว่า Facebook ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีทั้งคลิปที่เป็นเนื้อหาจริงแล้วเนื้อหาที่ไม่จริงเราต้องคำนึงถึงเสมอว่าใครได้ประโยชน์ส่วนมากก็คือคนทำคลิปแล้วก็เจ้าของช่องหรือว่าเจ้าของสื่อออนไลน์นั้นๆใช่ไหมคะซึ่งถ้าตัวเราผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ก็ต้องไม่อันตรายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือผมว่าคนทำคลิปบางครั้งเขาก็หวังดีนะบางครั้งเขาก็เตือนว่าเฉพาะคนที่มีความระมัดระวังหรือว่ามีความโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ที่ผมกลัวคือเด็กค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเจอกันตอนหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น